สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นของชาวมิถุนมิถุนคือผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะคะยังไม่มีอะไรน่ากังวลซะทีเดียวนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในบางตำแหน่งนะคะแต่มันเป็นปัญหาที่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราสามารถแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวดูไพ่ตำแหน่งใบแรกกันก่อนนะคะคือตำแหน่งเจ้าชะตาไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่สำหรับในช่วงที่เรากำลังพักนะคะหรือเรากำลังหยุดความวุ่นวายบางอย่างนะคะบางคนเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับไม่ต้องถ้าเหมือนกับคนทำงานในช่วงที่ผ่านมานะคะเดือนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราสบายสบายมากขึ้นนะคะไม่ต้องวุ่นวายมากขึ้นมันเป็นไพ่ของการพักระหว่างทางพักชั่วคราวนะคะหรือว่าช่วงนี้กำลังจะไปพักผ่อนอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนได้ไพ่แบบนี้มักไม่อยากจะไปพักผ่อนไกลๆหรอกอยากอยู่บ้านนะคะอยู่ดีๆเหมือนกับอยากอยู่บ้านเฉยๆอยากจะนอนตื่นสายๆอยากจะเหมือนกับได้ดูหนังฟังเพลงทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความพักผ่อนนะคะเป็นไพ่ของการพักผ่อนชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันเป็นไพ่ของคนมองการไกลอ่ะเป็นการพักเพื่อวางแผนก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ดีไหมดีในเริ่มต้นนะคะแต่เป็นการที่แฝงไว้ด้วยบางเรื่องบางราวสมมุติว่าเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะคะมีคนมาชวนทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าภายนอกจะมองดูโอเคนะแต่เมื่อไหร่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแปลว่ามันก็โอเคนะคะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่คุณยังไม่รู้จริงอ่ะเพราะดูลักษณะหน้าไพ่นะคะสองคนเพื่อนซีเลยยืนอยู่บนยอดเขาสูงมากนะเพราะข้างล่างยังมีเหมือนมีหมอกอีกชั้นหนึ่งอะค่ะมองเห็นเมืองกว้างมองเห็นความเจริญนะคะมองเห็นความสดใสแต่ยังไม่ได้รู้เลยว่าทิศทางของการที่จะลงมาหรือการจะเข้าไปหาความเจริญเนี่ยมันต้องฝ่าอะไรบ้างนะคะเหมือนกันถ้าเดือนนี้ใครที่จะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะเราขาดความรู้แม้ว่าคำพูดอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่จินตนาการไว้มันจะเลิศหรูเนี่ยแต่ไพ่เขาติงมาแล้วนะว่ามันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้อะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลุยให้หาข้อมูลด้วยนะคะแล้วต้องดูด้วยว่าคนที่เราจะไปกับเขาเนี่ยเขามีความรู้แค่ไหนรู้แค่เหมือนกับเบื้องต้นหรือเปล่าต่างคนต่างพากันเดินไปเนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งที่แข็งแรงพอจะก้าวข้ามปัญหาได้จริงไหมนะคะเพราะใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนนะคะพักอยู่เฉยๆดีกว่าไหมขึ้นอย่างนี้นะคะคือตอนนี้อยู่เฉยสบายอยู่แล้วนะคะจะขวนขวายทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยจะทำต้องดูความพร้อมของตัวเราเองด้วยนะต่อไปมาดูไพ่การงานนะคะไพ่การงานเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานิดนึงแต่ว่าปัญหาของลักษณะไพ่ที่ขึ้นน่ะมันเป็นเหมือนเราเข้าไปหาปัญหาค่ะหรือว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้จัดการแก้ไขมันนะคะสำหรับใครทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าตอนนี้ตัวปัญหามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมีเวลาเนี่ยนะคะลองไปย้อนดูซิว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างที่มันไม่รัดกุมอ่ะเพราะลักษณะไพ่ใบนี้มันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะสิ่งที่คือมันอาจจะยังไม่ได้แสดงผลโดยตรงในตอนนี้แต่ไปดูซิว่าที่ผ่านมาน่ะเคยทำอะไรไว้ไหมแล้วทำยังไม่รอบคอบนะคะเดือนนี้มันอาจจะให้ผลนะเซ็นสัญญาเอกสารอะไรไปดูซิว่าเรามองข้ามอะไรไปไหมตัวเลขผิดไหมข้อความอะไรอย่างเงี้ยที่ทำไปอะค่ะลองไปดูนะคะหรือบางคนทำงานที่เหมือนกับงานประจำทำด้วยความชำนาญทำด้วยความเคยชินนะคะมีอะไรที่มันหลงหูหลงตาไปไหมลองดูนะคะถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมักจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะมารู้อีกทีเมื่อมันถึงจุดนั้นแล้วค่ะแก้ไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะเรื่องงานมีปัญหาจุกจิกจุกจิกก็ได้ถ้าใครบอกว่าดูหมดแล้วไม่มีนะคะใบนี้แปลว่าเหมือนช่วงนี้อาจจะเหนื่อยงานอาจจะมีติดปัญหานะคะติดตัวนี้ติดตัวนั้นติดตัวนู้นได้นะคะการงานก็ค่อนข้างเหนื่อยและหงุดหงิดเล็กน้อยนะคะ
ไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเช่นกันนะคะสำหรับคนทำงานในเดือนนี้นะมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมากกว่านะคะงานเก่าๆที่มีปัญหามันไม่ใช่เรื่องงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องไปลองดูความเรียบร้อยอย่างที่บอกว่างานเนี่ยมีโอกาสอะไรสักอย่างที่เราทำผิดพลาดไปในช่วงที่ผ่านมาลองไปดูนะคะมีคนถามว่าถ้าไพ่แบบนี้ควรลงทุนทำธุรกิจไหมจริงๆจะบอกว่าถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยไม่ควรทำนะคะเพราะว่าเหมือนกับมันมีปัญหาทั้งข้างหน้าปัญหาทั้งข้างหลังแล้วมันยังไม่มีวิธีการแก้ด้วยอะนะคะยิ่งมาสอดคล้องกับไพ่ชุดแรกเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นคุณรับรู้มามันอาจจะดีแต่เหมือนเรามองด้านเดียวของมันยังไม่ได้มองปัญหาด้านอื่นเลยนะคะยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้หรือเหมือนกับเราลุยเข้าไปอ่ะนะคะลุยเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในวงเวียนของปัญหาแล้วเนี่ยแก้ตัวที่1ก็เจอตัวที่2แก้ตัวที่2ก็เจอตัวที่3อย่างเงี้ยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลงทุนทำอะไรไปนะหรือว่าใครจะเริ่มต้นทำอะไรคือดิฉันอยากจะเน้น2ประเด็นนะคะถ้าไพ่ประเด็นเนี้ยถ้าคนทำธุรกิจส่วนตัวค่ะโอกาสที่จะเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะวางแผนให้ดีๆก่อนนะคะจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่จะขยับขยายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูว่าเรารู้จริงไหมพื้นเราแน่นไหมนะคะแต่สำหรับคนที่ทำงานประจำต้องไปเน้นดูว่าตัวงานที่ทำอยู่อ่ะมีอะไรที่มันหลงหูหลงตาไปไม่เรียบร้อยบ้างไหมมันอาจจะย้อนสอนกลับมาหาเราในวันข้างหน้าได้นะคะแล้วมักจะแก้ไม่ค่อยทันนะคะตัวงานก็ต้องไประมัดระวังนะคะต่อไปเป็นเรื่องของตัวเงินไพ่ไม่ดีใบหนึ่งไม่เชิงเป็นไพ่ไม่ดีเป็นไพ่ที่เหมือนกับเรื่องการเงินเนี่ยบางครั้งเราอาจจะใช้เงินไปโดยเหมือนกับไม่เคยได้คุ้มค่ากับสิ่งที่ควรจะเสียค่ะเช่นบางอย่างสมมุตินะจะซ่อมของชิ้นนี้เนี่ยซ่อมไปแล้วมันก็อาจจะคุณซ่อมมาแล้วมันก็อาจจะเสียอีกนะคะหรือว่าซ่อมมาแล้วไม่คุ้มค่าซ่อมค่าซ่อมแพงกว่าการซื้อใหม่อ่ะการทำอะไรใหม่ๆอ่ะนะคะจะดีกว่านะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะ อะไรที่จ่ายลงไปด้วยเรื่องเดิมๆอะค่ะมักจะเปล่าประโยชน์เช่นของชิ้นเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังตอนแรกค่ะว่าซ่อมแล้วมันไม่คุ้มค่าซ่อมหรอกคุณภาพที่ได้มามันสู้กับการซื้อของใหม่ไม่ได้นะคะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเราใช้จ่ายเงินลงไปในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะซื้อสินค้าซื้อของที่ใช้ซื้อมาแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเราไม่ใช่ว่าของชิ้นนั้นไม่ดีนะแต่ซื้อมาแล้วมันอาจจะเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ก็ได้นะคะใบนี้นะคะอีกใบนึงดีค่ะแปลว่าถ้าดู2ไพ่ใบรวม2ไพ่ชุดนี้รวมกันเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเรื่องการเงินดูเหมือนยังไม่เคยมีปัญหานะคะแต่ถ้าจะมีปัญหาคือเกิดจากการที่เราใช้จ่ายโดยฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายมากกว่าแต่ยังมีให้จ่ายอยู่นะคะเพราะไพ่มันยังสบายๆอยู่นะคะต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์บ้างไพ่ความสัมพันธ์เนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นไพ่การศึกษาการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบนะคะความรักนะคะจริงๆไม่ได้เน้นความรักแต่ถ้าจะถามว่าได้ไหมมันก็พอตีความได้นะคะ เราอาจจะรู้สึกว่าเจอใครบางคนที่เรารู้สึกเราสนิทมากๆนะคะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นใครก็ได้แล้วรู้สึกว่าเหมือนกับโอ้คุยกันได้เข้าใจทุกเรื่องสนิทสนมกันนะคะพอดูลักษณะไพ่แบบนี้จะบอกว่าพอไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยช้าก่อนใจเย็นๆนะคะไม่ใช่คุยกันแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนกับถูกชะตาถูกใจกันปุ๊บแล้วเราก็ไว้ใจเชื่อใจกันเลยพอให้ศึกษาให้เรียนรู้เนี่ยมักจะมีอะไรแฝงไว้ซ่อนไว้ยามดีกันได้ค่ะไม่เคยมีปัญหาแต่ยามมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารู้จักหรือว่าเราก้าวเร็วเกินไปนะคะไพ่เลยขึ้นมาว่าให้ค่อยๆศึกษานะคะจะไปทำธุรกิจจะไปร่วมลงทุนอะไรกับใครเนี่ยเหมือนคุยกันแล้วถูกคออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองดูนะคะลองดูในเงื่อนไขข้อตกลงอะไรกันให้ดีๆอย่างที่บอกว่ายามดีมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเงื่อนไขอะไรก็หยุ่นๆกันได้แต่พอเวลายามมีปัญหาแล้วเนี่ยมักจะแก้ไขไม่ค่อยทันนะคะลองดูนะคะแต่ในเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกแค่ระมัดระวังยังไม่ต้องระแวงนะคะสำหรับคนที่บอกไม่ได้คิดจะลงทุนไม่ได้คิดจะทำธุรกิจอะไรทั้งนั้นนะคะกับด้านเพื่อนๆมิตรภาพก็เหมือนกันบางครั้งการที่มีช่องว่างนิดนึงอะค่ะเพราะมันแปลว่าศึกษาอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูอีกคนนึงให้ดีนะคะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ย
เราก็เอาแค่พอเหมาะพอสมนะคะไม่ต้องสนิทสนมมากเกินไปนะคะให้เหลือช่องว่างให้เราอะไรได้คบได้นะคะมันไพ่ใบนี้มันก็โอเคนะคะคบได้คุยได้อะไรได้แต่ไม่ต้องมากเกินขอบเขตนะคะยังไม่ต้องวางใจอะไรมากเกินขอบเขตลักษณะไพ่สรุปขึ้นมาเป็นยังไงบ้างก็ให้ความเห็นคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผ่านมาค่ะต้องคิดต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ตาเห็นน่ะยามเบื้องต้นไม่มีปัญหายามมีปัญหามันแก้ไม่ทันนะคะไพ่สองอันนี้นะคะถ้ามาใช้กันวางกันอย่างนี้ก็ให้ความเห็นที่คล้ายๆกันก็คือว่าให้ดูให้ดีๆนะคะดูลักษณะหน้าไพ่ใบนี้นะคะให้ดูดีๆให้วิเคราะห์ให้ดีๆให้มองให้ดีๆกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะรู้สึกไพ่ชุดนี้จะเน้นเรื่องความสัมพันธ์กับตัวบุคคลค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าจะตีเรื่องอื่นได้ไหมก็ตีได้แต่ว่าในเดือนนี้นะคะอาจจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไพ่เนี่ยเหมือนจะออกให้แนวแบบนิ่งๆคิดให้ดีๆก่อนที่จะลงมือทำนะคะเพราะไพ่ใบแรกมันก็ขึ้นมาเป็นไพ่พักแล้วอะค่ะนะคะทีนี้ลองมาสรุปภาพรวมคือไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรมาอย่างรุนแรงนะคะหรือไม่ได้ขึ้นอะไรมาอย่างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมันก็ขึ้นประมาณแบบว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราจะได้พักได้วางนะคะในเรื่องต่างๆปัญหายังมีการแก้ไขยังต้องแก้ไขและต้องแก้ไขอย่างจริงจังด้วยนะคะเพราะว่าปกติถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาคู่กันขนาดนี้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาแล้วแน่นอนนะคะลองไปดูอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเราอยู่ในการงานแบบไหนนะคะธุรกิจส่วนตัวก็ระวังเรื่องของการไว้ใจคนนะคะหรือว่าการเซ็นสัญญาทำอะไรลงไปนะคะส่วนใครทำงานประจำเนี่ยมันมักจะเป็นในเรื่องที่เกิดมาแล้วลองไปดูว่างานที่ผ่านมาทำเรียบร้อยไหมมีปัญหาตรงไหนไหมนะคะช่องโหว่ตรงไหนเรื่องการเงินดูยังไม่เคยมีปัญหาถ้าจะมีปัญหามาจากการใช้เงินไม่ถูกประเภทนะคะหรือว่าการทำในสิ่งที่มันเปล่าประโยชน์มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เปล่าประโยชน์โดยตรงหรอกแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรามันอาจจะให้ประโยชน์กับคนอื่นมากกว่านะคะเรื่องความสัมพันธ์เดือนนี้อาจจะได้เจอมิตรใหม่ๆนะคะได้เจอคนที่เราถูกใจนะคะแต่พอไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะเขาขึ้นมาเตือนก่อนเลยว่าให้ศึกษากันก่อนนะคะไพ่คู่สุดท้ายให้ความเห็นเหมือนไพ่ชุดแรกๆเลยค่ะว่าอะไรที่สวยงามอะไรที่เรามองไปแล้วมันดูแบบมีโอกาสน่าจะเป็นความสดใสเนี่ยลองหยุดคิดก่อนนะคะแล้วทำเมื่อชัวร์นะคะเพราะบางครั้งการก้าวพลาดหรือก้าวเร็วเกินไปเนี่ยอาจทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหานะคะก็สรุปประมาณแบบนี้นะคะก็ถือว่ายังไม่มีอะไรมากนะคะยังผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ